ทุกช่วงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานหรือแม้กระทั่งการทำงานด้านการศึกษาจบด็อกเตอร์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์มาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลก็จะกลับคืนสู่สังคมเพราะว่าด้วยความที่ว่าด็อกเตอร์บลูเองเนี่ยก็มีความเป็นจิตอาสาอยู่แล้วนี่แหละค่ะก็คือเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าจิตใจของคนที่มีจิตสาธารณะจริงๆนะคะทีนี้ด็อกเตอร์บลูขามากันที่บทบาททางด้านการเมืองก็คือว่าเป็นผู้บริหารเป็นผู้อำนวยการแล้วก็เฮรัญยิกใช่ไหมคะของพรรคกล้าแล้วพรรคกล้าเองเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานด้านจิตอาสางานสาธารณะก็เป็นหนึ่งใน key message แล้วก็เขาเรียกว่าคอหลักของพรรคเลยด้วยซ้ำครับด้วยตัวเองเนี่ย เป็นอาจารย์ทางด้านรัฐศาสตร์นะครับก็สนใจงานด้านการเมืองนะครับแล้วก็เคยอยู่ในแวดวงการเมืองเคยเป็นผู้ช่วยสมาชิกวุฒิสภาเคยเป็นผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาตั้งแต่วัยเยาว์ใช้คำนี้นะครับเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยผู้ช่วยสสเนี่ยมีสสหลายท่านที่ต้องการเยาวชนเข้าไปร่วมงานร่วมกิจกรรมตอนนั้นผมก็อาสาสมัครเข้ามาเป็นผู้ช่วยสสนะครับแล้วก็ได้ทำงานด้านกิจกรรมของเยาวชนมาโดยตลอดจนมาถึงเป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีก็ไม่ใช่กระทรวงไหนแล้วฮะมาเป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะแล้วก็ยังต่อจนเป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีของกระทรวงศึกษาธิการก็ยังเจอเยาวชนอีกฉะนั้นเนี่ยมันก็ส่งต่อทำให้เราผูกพันกับกิจกรรมและก็เยาวชนนะครับงานอาสาสมัครเนี่ยก็เป็นอีกการหนึ่งอย่างที่ทราบอยู่แล้วในส่วนของพรรคกล้าเองนะครับด้วยตัวเองเป็นผู้ในการพรรคแล้วก็เป็นเหตุนิยมพรรคนะครับพรรคกล้าก็จะมีแฮชแท็กว่าเรามาเพื่อลงมือทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์นะครับฉะนั้นเนี่ยเรามาเพื่อลงมือทำนั่นหมายความว่าก็ต้องทำนะครับเราก็เลยมีโครงการหลากหลายมากและผมเองก็เป็นผู้บริหารโครงการเหล่านั้นด้วยอย่างเช่นโครงการกล้าเติมอิ่มนะครับคุณกรจาติกาวณิชหัวหน้าพรรคกล้าท่านเองเนี่ยท่านไปทำเรียกว่าทำข้าวอินทรีย์ให้ช่วยชาวบ้านไว้ที่จังหวัดมหาสารคามก็ส่งข้าวในโครงการกล้าเติมอิ่มเนี่ยมาช่วยให้พวกเราเนี่ยที่เป็นผู้กล้าในแต่ละจังหวัดหรือว่าผู้แทนของพรรคกล้าในแต่ละจังหวัดเนี่ยหรือในแต่ละเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยที่มีศักยภาพเปิดครัวครับทำกล้าทำอาหารแล้วก็ไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ผู้ที่ได้รับการเดือดร้อนอย่างตัวผมเองเนี่ยก็ไปลงมาในส่วนของจังหวัดที่มีผู้กักตัวนะครับพอเราฉีดวัคซีน2เข็มแล้วนะครับเราขออนุญาตอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เข้าไปช่วยเหลือนะครับไปช่วยเหลืออย่างเช่นหมู่บ้านที่โดนปิดทั้งหมู่บ้านเลยเราก็ไปได้แค่หน้าหมู่บ้านแล้วก็เอาอาหารกล่องเนี่ยไปมอบช่วยเหลือเขาหรืออย่างล่าสุดเนี่ยก็เร็วๆนี้ก็เพิ่งไปเปิดครัวที่จังหวัดชัยนาทนะครับแล้วก็วันที่7มิถุนายนนะครับเป็นวันที่หลายจังหวัดฉีดวัคซีนนะครับเราก็ทำเรื่องขอเข้าจังหวัดแล้วก็ตัวเองฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มก็ไปเปิดครัวกล้าเติมอิ่มนะครับในจังหวัดชัยนาทแล้วก็ไปสังเกตสังการดูผู้ที่มาฉีดวัคซีนในวันแรกนะครับแล้วก็ช่วยทำเอาเจลเอาหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับที่โรงพยาบาลมโนรมแล้วก็สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติที่เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนนะครับในจังหวัดชัยนาทก็เดินต่อนะครับอันนี้มาเพื่อลงมือทำครับนอกจากนั้นยังมีโครงการที่พรรคกล้าเนี่ยช่วยอยู่นั่นคือเช่นกล้าหางานนะครับกล้าหางานก็คือคนที่ตกงานตอนนี้ก็มีอยู่เยอะมากนะครับส่วนบางบริษัทหรือบางหน่วยงานก็อยากจะหาคนไปทำงานฉะนั้นเราเลยเป็นสื่อกลางมีเพจกลางที่ให้ทั้งสองฝ่ายมาเจอกันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมไปถึงอย่างเช่นคุณป้าแดงขายข้าวอยู่ที่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยอยากรับสมัครคนล้างจานแล้วน้องๆบางทีวุฒิการศึกษาน้อยอะไรเงี้ยจะไปหางานก็ยากอยู่แล้วถ้าน้องไม่เลือกงานน้องก็มาดูตักเพจกล้าหางานได้แล้วก็มาประกบกันแล้วน้องก็จะได้งานคุณป้าแดงก็ได้ลูกจ้างน้องเองก็ได้งานอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือกล้าชวนกันไปบริจาคโลหิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นโครงการที่ทางคุณอัธวิทย์สวนพักดีแล้วก็ผมเองเนี่ยชวนกันไปบริจาคโลหิตเพราะเราทราบว่าวัคซีนเนี่ยถ้าฉีดแล้วจะต้องเว้นจากการบริจาคโลหิตไปสักระยะหนึ่งค่ะฉะนั้นเนี่ยเลือดจะขาดและยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนี่ยนะครับจะทำให้คนไม่กล้าออกจากบ้าน
ฉะนั้นพอไม่กล้าออกจากบ้านเนี่ยคนมาบริจาคโลหิตก็น้อยเลือดก็ขาดอย่างนี้เป็นต้นก็เลยมีการเชิญชวนเป็นเหมือนจิตอาสาฮะให้เชิญชวนคนครับเข้ามาบริจาคโลหิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับกล้าหางานกล้าเติมอิ่มนะครับกล้าเชิญชวนกันบริจาคโลหิตบริจาคโลหิตกล้าหาเตียงค่ะซึ่งเราเป็นพักแรกๆก็ว่าได้ที่มาช่วยประสานส่งต่อแล้วก็หาเตียงให้กับผู้ที่ติดเชื้อโควิดเพราะว่าบางทีผู้ที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยไม่รู้จะติดต่อไปหาใครพึ่งใครโทรมาหาเราหรือว่าเพจติดต่อมาที่เราก็ประสานส่งต่อแล้วก็หาเตียงให้ใช้คำว่า 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ได้รับการช่วยเหลือที่จากพักกล้าประสานงานครับการเข้าถึงข้อมูลหรือแม้กระทั่งการเข้าถึงเตียงเนี่ยต้องบอกว่ามันก็ไม่ง่ายใช่ครับและยิ่งช่วงแรกๆเนี่ยยังสับสนกันอยู่เลยไม่รู้ว่าอะไรยังไงเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวมีโรงพยาบาลสนามบ้างโรงพยาบาลข้อมูลใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ต้องมีข้อมูลเรามีข้อมูลอยู่แล้วก็ที่สำคัญครับคนที่มาเป็นผู้ประสานเนี่ยหนึ่งนอกจากคณะกรรมการบริหารพักคณะกรรมการในพักยังมีอาสาสมัครที่สนใจแล้วก็อยากจะมาช่วยก็มาช่วยประสานส่งต่อฉะนั้นเนี่ยเราเรียกว่ารวมผู้ที่มีจิตศรัทธาแล้วก็อยากจะช่วยเหลือประชาชนเหมือนกันมาช่วยทำงานนี้นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จไปได้90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยครับอืมค่ะก็คือมีกล้าเติมอิ่มกล้าหางานกล้าหาเตียงแล้วก็กล้าเชิญชวนไปบริจาคโลหิตกล้าบริจาคโลหิตนี่คือดร.บลูก็คือเป็นตัวหลักในการช่วยรันแน่ๆเลยใช่ไหมคะเพราะว่าก็เราก็คือหนึ่งเราได้เราเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่แล้วแล้วก็ดูทรงแล้วไม่คือดูทรงแล้วดร.บลูน่าจะมาดูเรื่องระบบการโอเปอเรชั่นเพราะว่าหัวหน้าท่านเลขาท่านรองหัวหน้าเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยจะบอกว่าท่านบอกว่างานเหล่านี้คืองานที่เป็นหน้าที่ของผู้ที่จะเป็นผู้แทนต้องทำเพราะว่าจะต้องช่วยคนช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องถ้าไม่ช่วยตอนนี้จะช่วยตอนไหนนะครับก็ต้องเกิดสถานการณ์อย่างคุณอัธวิชวนพักดีท่านเคยบอกว่าตอนสมัยน้ำท่วมใหญ่บ้านท่านเองก็ท่วมแต่ท่านก็ยังต้องช่วยประชาชนของท่านอย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณกรเองอย่างที่บอกว่าคุณกรไปทำข้าวอยู่ที่มหาสารคามท่านบอกว่าตอนนี้แค่เงินเดือนเนี่ยบางทียังไม่ได้เลยยังตกมาเลยฉะนั้นเขาจะเอาอะไรกินกันฉะนั้นถ้าเราได้เติมอีกสักมื้อนึงเนี่ยมันก็ยังเป็นทั้งกำลังใจแล้วก็สามารถให้เขาอยู่รอดไปได้รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์เราอยากมอบสิ่งดีๆข้าวอินทรีย์ข้าวที่ทานแล้วมีประโยชน์เนี่ยให้กับบุคลากรทางการแพทย์อย่างนี้เป็นต้นครับค่ะ